สวัสดีครับวันนี้วันที่18มกราคม2565นะครับก็คาดว่าทั้งวันในวันนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวลือข่าวแชร์ปรากฏเด้งโผล่ขึ้นมาในหน้าจอของใครหลายคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องดาวเคราะห์น้อยชนโลกอีกแล้วนะก็จำได้ว่าเคยทำคลิปไอ้เรื่องกระแสแบบเนี้ยเมื่อสักปี2ปีที่แล้วมั้งที่มีดาวชนโลกต้องพากันไปสะเดาะเคราะห์ที่วัดอะไรเนี่ยแหละนะครั้งนั้นกระแสหนักถึงขั้นที่ว่าพากันไปสร้างหลุมหลบภัยกันในวัดเลยนะวัดไหนจำไม่ได้ช่างมันเถอะนะแต่ก็ผ่านแล้วแหละนะก็มานั่งทำคลิปแบบนี้แหละนั่งอธิบายให้ฟังกันแบบนี้นะมาวันนี้ก็มาอีกดวงนึงดาวเคราะห์น้อยชื่อ1994 PC1นะครับผ่านเข้ามาใกล้โลกนะครับถ้ามีข่าวมีใครให้ข้อมูลว่าดาวจะมาชนโลกหรือมีโอกาสชนโลกเนี่ยต้องทำแบบนั้นจุดธูปกี่ดอกแบบนี้อันนี้ต้องบอกว่ายืนยันว่าดาวเคราะห์น้อย1994 PC1ไม่ชนโลกอย่างแน่นอนไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องทำพิธีอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องกราบไหว้นะครับมันไม่ชนโลกแน่นอนเฉียดโลกในที่นี้เนี่ยคือเข้ามาในระยะใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ระยะเกือบ2ล้านกิโลเมตรจากโลกก็คือระยะทางแบบประมาณ5เท่าของระยะห่างระหว่างโลกไปดวงจันทร์เลยดวงจันทร์ไปอีกตั้งไกลอีกเป็นล้านกิโลครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขข้อเท็จจริงนะครับเกือบ2ล้านกิโลเมตรไม่ชนโลกอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแต่ที่น่าสนใจของดาวเคราะห์น้อย1994 PC1 นี้ก็คือขนาดของมันเนี่ยดูจะเด่นขึ้นมาจากดาวเคราะห์น้อยแถวนี้ดวงอื่นๆก็คือมันขนาดใหญ่ประมาณ1กิโลเมตรเลยนะถ้าดูแบบเอามิติแบบกว้างยาวนะความกว้าง700 กว่าเมตรความยาวเนี่ย 1,300 กว่าเมตรเกิน1กิโลด้วยซ้ำถือว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ไซส์ใหญ่นะแต่อย่างไรก็ตามก็คือไม่น่ากังวลครับเพราะเราเจอเขามาตั้งแต่ปี94เนี่ยชื่อมันบอกว่า1994เนี่ยคือคศที่ค้นพบเราเจอมานานมากแล้วเนี่ยเป็น10ปีแล้วเนี่ยก็เราสามารถที่จะคาดเดาพฤติกรรมคาดเดาวิถีโคจรได้อย่างแม่นยำพอสมควรแล้วนะครับรอบนี้ไม่ชนแน่นอนนะครับวิถีโคจรของ1994 PC1 เนี่ยก็จะอยู่แถวนี้แหละเขาจะมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งนะครับ1ปีครึ่งไปไกลสุดเนี่ยเลยวงโคจรดาวอังคารไปนิดนึงแล้วใกล้สุดเนี่ยก็จะมาแถวๆวงโคจรโลกนี่แหละนะครับวงโคจรตัดกันจริงมีการตัดกันด้วยนะแต่ว่าระนาบของวงโคจรของ1994 PC1 เนี่ยมันเอียงไงมันไม่ได้แบบว่าตรงเป็นแนวราบตรงกับวงโคจรของดาวเคราะห์อื่นไงมันเอียงมันเฉียงขึ้นอ่ะมันเฉียงขึ้นลงไงมันก็เลยไม่มีโอกาสชนมันเลยน้อยหรือไม่มีเลยนะครับแล้วโอกาสที่จะเข้ามาเฉียดโลกในระยะแบบเป็นล้านกิโลแบบล้านกว่าๆ2ล้านแบบนี้จะมาอีกครั้งนึงก็อีกนานเป็นอาจจะเป็น100ปีเลยก็ได้นะลักษณะของวงโคจรของไอ้1994 PC1ที่มันเอียงๆขึ้นแบบนี้มันจะดูคล้ายกับมันทำให้นึกถึงวงโคจรของดาวพลูโตนะที่บางครั้งเนี่ยมันก็เข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเนปจูนว่ามันวงโคจรมันเฉียงขึ้นไงมันเอียงๆไงนึกถึงวงกลมแล้วเอียงขึ้นมันก็มีบางส่วนที่เข้ามาใกล้กว่าได้ครับโอเคกลับมาที่เรื่องของวันนี้นะครับ1994 PC1ก็จะผ่านโลกไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรใดๆนะครับตัวที่น่าจะกังวลมากกว่าเนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาในปี2029นะครับดาวเคราะห์น้อยอัปโปฟิสขนาดประมาณ300กว่าเมตรเนี่ยเล็กกว่าไอ้นี่เล็กกว่า1994 PC1อันนี้1กิโลนะครับแต่ปี2029เนี่ยที่น่ากังวลเนี่ยขนาดประมาณ300เมตรจะเข้ามาใกล้โลกในระยะ 30,000 กิโลจากพื้นโลกใกล้กว่าดาวเทียมสื่อสารนะส่วนลูกที่มาในวันนี้ขนาด1กิโลเมตรเนี่ยใหญ่ก็จริงนะถ้าเกิดชนจุดไหนคือจุดนั้นหายเลยเนี่ยเป็นผงแน่นอนนะแต่มันไม่ชนหรอกนะมันผ่านไปแน่นอนนะครับแล้วก็เขาก็จะวนรอบดวงอาทิตย์อยู่อย่างนั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็คำจริงเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกลัวไม่ต้องจุดธูปนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากติดต่อติดตามอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกกันมานะครับขอบคุณครับ